ลายพื้นที่มีการดำเนินโครงการการทำนาแปลงใหญ่นะครับแล้วก็มีเอกชนเข้าไปรับซื้อผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วยล่าสุดครับมีโรงสีในพื้นที่ก็ตกลงจะไปรับซื้อผลผลิตในราคานำตลาดเพราะว่าเชื่อว่าจะมีค่าคุณภาพดีเข้าร่วมโครงการอย่างแน่นอนติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับที่นากว่า 4,642 ไร่ของเกษตรกร142รายในอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหนึ่งในโครงการนาแปลงใหญ่ของรัฐบาลที่ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานีผลผลิตที่จะออกมาในราวเดือนพฤศจิกายนโรงสีข้าวในพื้นที่และบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ตกลงเป็นผู้รับซื้อนำร่องให้ราคาสูงกว่าตลาด300บาทต่อตันตามเกณฑ์ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดระยะห่างระหว่างต้นข้าวที่สม่ำเสมอแบบนี้เป็นเพราะภาคเอกชนที่ร่วมโครงการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพผลผลิตได้ 2-3 กิโลกรัมต่อไร่จริงๆตั้งแต่ต้นเนี่ยทางบริษัทเอกชนก็คือทางเราเนี่ยบริษัทข้าว CP เนี่ยก็ร่วมกับทางกรมการข้าวร่วมกับทางเกษตรนะฮะของประเทศไทยเราที่จะมาหาเทคนิคที่ดีในการที่จะเพาะปลูกของพื้นที่บ้านเดิมบางนี่เงื่อนไขในการรับซื้อข้าวต้องเป็นข้าวพันธุ์ปทุมธานีเท่านั้นราคาจะประเมินจากค่าสิ่งเจือปนความชื้นและพันธุ์ข้าวอื่นที่เจือปนและราคายังขึ้นอยู่กับตลาดในแต่ละช่วงสำหรับปีที่ผ่านมาเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ที่ตันละ 8,000 บาทสูงสุด 10,000 บาทส่วนโรงสีเกาะแก้วเจริญธัญญาในอำเภอเดิมบางนางบวชพร้อมให้ความร่วมมือรับซื้อผลผลิตราคานำตลาดโดยในวันที่19กันยายนนี้จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็นทางการในการรับซื้อพร้อมกันทั่วประเทศส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะนาแปลงใหญ่ทำให้ข้าวเปลือกมีคุณภาพมากขึ้นขณะเดียวกันมองว่าหากเกษตรกรนำผลผลิตที่มีคุณภาพมาขายโรงสีก็พร้อมรับซื้อในราคานำตลาดค่ะเกษตรกรอยู่ได้โรงสีก็อยู่ได้นะก็ตัวนี้ก็ทางเกษตรกรให้ความร่วมมือกับในกลุ่มของเขาเองโดยที่ว่าทุกคนเนี่ยเริ่มลดต้นทุนในการผลิตเมื่อคุณลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรก็จะได้ผลผลิตที่สูงโดยที่ว่าเกษตรกรทำนาเองพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีมีโรงสีที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ47โรงสีจาก97โรงส่วนอำเภอเดิมบางนางบวชเข้าร่วม5โรงสีจาก20โรงพื้นที่ปลูกข้าวรวมของจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ 900,000 ไร่ซึ่งถือว่าปริมาณพื้นที่เข้าร่วมโครงการและโรงสีมีความสมดุลมากพอค่ะส่วนเกษตรกรที่ร่วมปลูกเป็นนาแปลงใหญ่แล้วต้องการเงินทุนเพิ่มเติมล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.มีโครงการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กลุ่มละไม่เกิน5ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ4ต่อปีเป็นเวลา3ปีเกษตรกรจ่ายร้อยละ 0.01 รัฐชดเชยให้ร้อยละ3ต่อปีแต่เกษตรกรอำเภอเดิมบางนางบวชลงมติว่าจะไม่กู้เงินส่วนนี้เนื่องจากหลักเกณฑ์ของโครงการเข้มงวดเกินไปค่ะมาสิรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน